สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชั่น Minecraft ครับตอนอื่นให้ทุกคนเข้าไปที่ Google แล้วก็ไม่สิให้ไปที่ให้คลิกไปที่ลิงก์ที่ผมให้เอาไว้ครับแล้วทุกคนก็รีบไปเลยให้ไปแล้วเดี๋ยวก็โหลดมาเลยครับกดโหลดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กดเปิดนะครับง่ายๆครับไม่ยากแล้วพอโหลดปุ๊บคุณจะได้สองเอ้ยเป็นโฟลเดอร์นี้เอ้ยวิลลาเนี่ยจะชื่อว่า mvc.zip-villa นะครับบางคนก็จะไม่ใช่โฟลเดอร์แบบไม่ใช่วิลลาแบบนี้ครับไม่ได้ชื่อนี้แล้วก็จะมีอยู่สามอย่างนะครับเนี่ยครับนะครับลากเข้าไปในเดสก์ท็อปพอดีตัวเดสก์ท็อปผมหายครับคุณจะได้มาสองอย่างนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันบนสุดไม่เกี่ยวสองอย่างนี้ครับคุณก็ไม่ต้องมาทำอะไรกับอันล่างสุดนะครับให้คุณลากอันนี้ลงมาเดสก์ท็อปของเราเลยหน้าจอของเราอะเข้าไปเลยกันนะครับคอมมันค้างแล้วก็จะได้อันนี้มาเป็นรูปไมค้าแบบนี้คุณไอโฟลเดอร์นี้ก็ปิดไปเลยนะครับไม่ต้องใช้ลบไปเลยก็ได้ถ้าคุณอยากได้อีกก็เข้ามาที่คลิปผมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเวอร์ชันได้ตามสบายนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเปลี่ยนเวอร์ชันด้วยอย่างแรกคุณก็โอเพ่นมันขึ้นมาครับแล้วคลิก2ครั้งโอเพ่นมันขึ้นมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับแล้วคุณก็เลือกเวอร์ชันหลังจากเลือกเวอร์ชันปุ๊บคุณก็กดเช็คมาครับแล้วก็เวลามันจะเป็นเหมือนโหลดครับโหลดมันจะเต็มจะโหลดอยู่ตรงเวอร์ชันเอ้ยจะเต็มมันจะโหลดอยู่ตรงเช็คครับก็ไม่มีอะไรมากครับอยู่ตรงเช็คแหละครับคุณก็นี่เลยเช็คเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะขึ้น Google ขึ้นมาแล้วก็จะไปเป็นเว็บขอบคุณที่ผู้คนไปเปลี่ยนเวอร์ชันมันครับขอจบคลิปให้นี้นะครับสวัสดีครับ